ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นประเด็นนี้นะ,นะครับเพราะว่าบรรดาสสของพรรคเนี่ยตางก็ถามนะคะตามก็มีการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะโดยสะท้อนความเห็นของประชาชนว่าทุกคนเนี่ยต่างเฝ้ารอนโยบายนี้อยากให้เริ่มโครงการให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องการให้ขยายรัศมีในการใช้เงินมากกว่า4กิโลเมตรเพราะว่าบางพื้นที่มันลำบากในแง่ของการเดินทางใช้จ่ายค่ะ และทางคุณจุลพันเองก็มีการชี้แจงในงาลงรายละเอียดแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังคุณแพทย์ทองทานค่ะได้ออกมาให้ความเห็นด้วยว่าสอสเน่นได้ลงพื้นที่และพูดคุยกันกับประชาชนไม่ได้มีข้อที่บอกว่าควรทําหรือไม่ควรทําแต่ถามมากกว่าว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เขากําลังรอคอยนโยบายนี้แบบใจจดใจจอ่อก็หวังว่านโยบายเนี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นครั้งใหญ่หากเราทําสําเร็จแล้วก็ คุณนุ้งอิงบอกเลยนะครบบอกว่าต่างประเทศค่ะจะเข้ามาดูเราเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำว่าเราทําได้อย่างไรนะคะโอ้นี้ก็เป็นประเด็นไม่น้อยเลยทีเดียวกับคําพูดของคุณนุ้งอิงเน่ยนะคะกลางที่ประชุมสสของพักเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้ที่บอกเอาไว้เลยว่าต่างชาติเนี่ยจะเอาอย่างกับโครงการดิจิทัลวอลเล็แจกเงิน10,000บาทนี่ยนะคะ